ปรับครม.เศรษฐา2ไปแล้วแทนที่รัฐบาลเศรษฐาทวีสินจะเดินหน้าบริหารประเทศกลับมาสารวนกับการแก้ปัญหาว่าด้วยเรื่องความน้อยอกน้อยใจและปมใหญ่อยู่ที่พรรคเพื่อไทยครับมันเกิดปัญหาว่า1นักสู้รบขุนพลทั้งหมดที่เข้าสู่ตำแหน่งน้อยกว่าในส่วนที่สายตรงครับกลุ่มส.ส.ไม่พอใจการปรับครม.ครับอันนี้ผมว่านี่เกิดคุณอุ๊งอิงนะคุณอุ๊งอิงนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินคุณภูมิธรรมเวชยชัยหมอพรหมมินทร์เลิศสุริยเดชคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจไปเงี่ยหูฟังว่ามีกลุ่มส.ส.พอใจการปรับครม.หรือไม่ต่อมาเขาบอกตอบแทนส.ส.ที่เคยทิ้งพรรคเหรอที่เคยทิ้งพรรคจนเกินควรครับเพราะตอนที่คุณสามมิตรเนี่ยสามมิตรมีคุณสุริยะคุณสมศักดิ์และคุณอนุชาย้ายออกไปอยู่พลังประชารัฐครับสองลุงเนี่ยตอนนั้นก็เหมือนทิ้งอารมณ์เขาเหมือนผมไม่ได้ว่าทิ้งให้เขาโดดเดี่ยวเขาเรียกตัดล่มครับอ๋อตัดล่มตอนนั้นลอยเคว้งคว้างอะล่มพรุ่มเลยวะลอยเคว้งเลยเสร็จแล้วเมื่อวันหนึ่งทั้งสองสอกลับมาที่เพื่อไทยเนี่ยแล้วก็ได้รับการโปรโมทอย่างดีใช่โดยเฉพาะที่ในการปรับครองว่าล่าสุดครับนี่แหละน้อยใจของน้อยใจน้อยใจต่อมาข้าขุนพลที่เคยร่วมสู้รบกันมาอย่างยาวนานเสร็จนาข้าโคตรเสร็จศึกข้าขุนพลไงเนี่ยก็พูดถึงกับกลุ่มเริ่มไม่พอใจนายกเริ่มกลับมาแล้วปัญหาตอนนี้เขาบอกเพื่อไทยอ่ะผลจากการปรับครม.ว่ารอบนี้มันไม่เหมือนเดิมมันไม่เหมือนเดิมเพราะมันมีรอยร้าวซึ่งนายกเนี่ยทราบดีนะตอนนี้ก็บอกว่าให้ไปจัดการเรื่องรอยร้าวอะไรความไม่พอใจในเพื่อไทยครับและไม่ว่าในพื้นที่กลุ่มคนเสื้อแดงต่างๆนายกเนี่ยวันที่อะไรวันที่5ที่6เนี่ย5ที่6พฤษภาเนี่ยนายกจะไปที่มหาสารคามที่101นะและในวันที่3ที่จะถึงเนี่ยวันศุกร์เนี่ยก่อนเนี่ยเพื่อไทยก็จะแถลงผลงานรัฐบาล3ไอ้ใน10เดือนนะถึงเวลา AI เปลี่ยนโลก人工智能改变世界的时候到了 It's time for AI to change the world ภาษาจะไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไปกรุงเทพธุรกิจฐานเศรษฐกิจ Post Today 3สื่อเศรษฐกิจของ Nation Group เปิดฟีเจอร์ AI ให้ทั่วโลกติดตามความเคลื่อนไหวของไทยได้แบบไม่ต้องผ่านตัวกลางอ่านและฟังข่าวข้อมูลเจาะลึกทันกระแสพบกับ AI 3ภาษาไทยอังกฤษจีน1พฤษภาคมนี้ควันหลงจากการปรับคณะรัฐมนตรีต้องยอมรับกันด้วยใจอันเป็นธรรมก่อนว่าในเพื่อไทยไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับครับทำไมมันไม่เหมือนเดิมครับผมพาไปให้คุณเห็นปี66พรรคเพื่อไทยได้10,960,000กว่าคะแนนครับได้ส.ส.เขตและปาร์ตี้ลิสต์มา141คนเขตเนี่ย112บัญชีรายชื่อ29ถือว่าพลาดเป้านะบัญชีรายชื่อเนี่ยพลาดเป้าครับ สู้กันทั้งพรรคครับครับโอ้ยอมรับก่อนนะสู้กันทั้งพรรคในขณะที่คุณทักษิณตระกูลชินวัตรก็มีบารมีที่ขยับขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นครับตอนนั้นจำได้เขาบอกว่าอะไรนะบารมีเนี่ยตอนนั้นในอีสานเหนือนี่ใช่ลดลอยลงนะต้องบอกลดลอยลงแต่ยังทรงความหมายยังทรงความหมาย 75% จึงมาจากกระแสพรรคเพื่อไทยและคุณทักษิณดั้งเดิมอีกด้านหนึ่งคือต้องบอกกระแสของก้าวไกลเนี่ยมันแรงในหลายพื้นที่ด้วยแรงมากนะฮะโดยเฉพาะช่วงท้ายนี่แหละ 25% จึงมาจากคะแนนเสียงของบรรดาส.ส.ที่ลงพื้นที่และเครดิตและบารมีส่วนตัวครับต้องบอกว่าตอนนั้นพี่โอย้อนดูนะทั้งนายกคุณอุ้งอิงคุณภูมิธรรมคุณจูศักดิ์หรือว่าไอ้ใครแล้วแต่ที่ไอ้ทุกคนทุกคนอ่ะหมอชลน่านสู้กันทั้งหมดอ่ะขึ้นเวทีดีบงดีเบตกันนะหนักมากนะหนักครับอาจจะฝ่ามาได้ครับครับฝ่ามาได้เสร็จปรากฏพอถึงเวลาตั้งครม.เข้ามาไปดูโครงสร้างครม.ได้เลยครับว่าเป็นเช่นไรครับโครงสร้างมันออกมายังไงมันก็เกิดปัญหานะสิครับมันเกิดปัญหาว่า1นักสู้รบขุนพลทั้งหมดที่เข้าสู่ตำแหน่งน้อยกว่าในส่วนที่สายตรงครับต้องบอกยกง่ายๆนะเหมือนดร.พงษ์เพชรจุลละเอียดเนี่ยก็สู้เต็มนะใช่แต่ให้ได้มา1คนเนี่ยได้มา1คนแต่ว่าสู้แต่ว่าต้องบอกว่ากระแสก้าวไกลกทม.นี่หนักจริงๆและไม่ได้สู้มาแค่สมัยนี้นะโอ้เออสมัยการเลือกตั้งนะสู้มาก่อนหน้าตั้งแต่รัฐประหารน่ะสู้มาโอ้ตั้งแต่ปี57น่ะใช่พอเข้าสู่ตำแหน่งเข้าสู่โอกาสการบริหารประเทศครับค
คนเหล่านี้ได้เข้าสู่ตำแหน่งเพียงแค่7เดือนอันนี้แหละครับเกิด after shock after shock รอถล่มนี่มีอะไรบ้างนะครับกลุ่มสสไม่พอใจการปรับครม.ครับอันนี้ผมว่านี่นะเกิดอันนี้เกิดขึ้นแล้วคุณอุ๊งอิ๊งนะคุณอุ๊งอิ๊งครับนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินคุณภูมิธรรมเวชยชัยหมอพรหมินทร์เลิศสุริยเดชคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจไปเงี่ยหูฟังว่ามีกลุ่มสสพอใจการปรับครม.หรือไม่ว่าเขาจะได้ยินพี่โอที่ผมรู้สัมผัสได้กระแสมาเนี่ยเขาทราบหมดแล้วทราบหมดแล้วนะหาทางแก้กันเลยโอเคตอนนี้อาจมีปัญหาในการดูแลพื้นที่แล้วล่ะถ้าจัดสรรอะไรนี้ไม่ดีจะมีปัญหาเพราะทุกพื้นที่เนี่ยอย่างที่บอกคือคู่แข่งโดยเพราะก้าวไกลกำลังกินแดนใช่กินแดนดูไปดูเมืองหลักๆที่เป็นเมืองเพื่อไทยสิเชียงใหม่เชียงรายถูกกินแดนหมดที่นี่อะไรแหละขอนแก่นโคราชถูกกินแดนหมดเขาเรียกว่าส้มกทม.แล้วเนี่ยพี่วีส้มกินแดงส้มกินแดงเราพูดตลอดมันมีปัญหาต่อมาตอนนี้พอปรับครม.มันตอบแทนกลุ่มใกล้ชิดและคนใกล้ตัวอันนี้แรงครับครับแรงมากความรู้สึกเหล่านี้ต้องอธิบายนี่คือความรู้สึกนะต่อมาไม่ตอบโจทย์การทำงานเชิงลุกของนายกรัฐมนตรีโจทย์นายกแรงนะเพราะต้องแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ได้นะดังนั้นโจทย์นายกคือแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจจัดวางคนให้ตรงกับงานถึงประเด็นข้อที่4ที่5ตอบโจทย์ทางการเมืองใช่นะถ้าจะดีนะคือการดึงคนรุ่นใหม่อย่างพอภูมิกับคุณจิรพรทุกไรเนี่ยอันนี้ได้เปิดคนรุ่นใหม่ได้แต่เชิงลุกอื่นเช่นทำไมไปอัดไอ้รัฐมนตรีไปอัดที่สำนักนายก3มันไปอัดที่กระทรวงการคลัง4และกระทรวงเกษตรเหลือ2กระทรวงเกษตรเนี่ยโอ้ใหญ่นะภารกิจสำคัญครับเชิงลุกอะไรมั้ยสำคัญครับสี่คน3คนที่ประจำอยู่สำนักนายกทำอะไรฮะว่าต่อให้มี2คนต่อให้มี1คนก็ทำงานได้ครับ1คนทำได้แต่ที่กระทรวงหลักๆที่ไปแก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านทั่วทุกตัวคนทั่วประเทศอ่ะมันตรงไหนหาให้เจอครับต่อมาเขาบอกตอบแทน2สอที่เคยทิ้งพักเหรอที่เคยทิ้งพักจนเกินควรครับเพราะตอนที่คุณสามมิตรเนี่ย3มิตรมีคุณสุริยะคุณสมศักดิ์และคุณอนุชาย้ายออกไปอยู่พลังประชารัฐครับสองลุงเนี่ยตอนนั้นก็เหมือนนะทิ้งอารมณ์เขาเหมือนคนไม่ใช่ว่าทิ้งให้เขาโดดเดี่ยวเขาเรียกตัดล่มครับอ๋อตัดล่มตอนนั้นลอยเคว้งคว้างอะล่มพรุ่มเลยวะลอยเคว้งเลยเสร็จแล้วเมื่อวันหนึ่งทั้งสองสอกลับมาที่เพื่อไทยเนี่ยแล้วก็ได้รับการโปรโมทอย่างดีใช่โดยเฉพาะที่ในการปรับครม.ว่าล่าสุดครับนี่แหละน้อยใจของน้อยใจน้อยใจต่อมาข้าขุนพลที่เคยร่วมสู้รบกันมาอย่างยาวนานเสร็จนาข้าโคตึกเสร็จศึกข้าขุนพลไงเนี่ยเนี่ยก็พูดถึงครับกลุ่มเริ่มไม่พอใจนายกเริ่มกลับมาแล้วไม่พอใจอย่างไรอย่าลืมว่าที่ผ่านมามีเสียงนายกก็รับรู้ครับพยายามปรับครับว่านายกกับสสไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันตอนนี้ที่ตอนนั้นนายกก็ปรับโดยที่ทุกวันอังคารใช่ไปประชุมครม.เสร็จตอนเย็นก็ไปเจอนายกเพื่อรับฟังความคิดเห็นซึ่งตรงนี้ดีฮะคือไอ้กลไกตรงนี้ดีก็ทำต่อเนื่องจะช่วยหรือว่าจะลงมากขึ้นจะลงพื้นที่เนี่ยเหมือน56พฤษภาเนี่ยที่จะลงพื้นที่มหาสงคราม101ก็เพื่อไปลงพื้นที่เลยเนี่ยโดยเพราะคุณกรมขนเสื้อแดงด้วยอ่ะต่อมาถามว่าแล้วปัญหาเพื่อไทยกับปัจจุบันเนี่ยมันต่างกันไหมและอนาคตจะเป็นเท่าไหร่ถ้าจะสู้กันต่อไปการทำงานต้องหนักหน่วงมากขึ้นตอนนี้คำถามที่ต้องตอบไม่ได้กระแสชินวัตรคะแนนนิยมคุณทักษิณขึ้นหรือลงไอ้นี้คุณเห็นไหมไอ้นี้จริงก็ถามตอบยากนะเพราะบางคนที่ยังชื่นชอบก็บอกว่าก็ยังมีบารมีมี power มีอำนาจอยู่ผลจากกรณีที่มันเป็นปัญหาในทางบริบททางกระบวนการยุติธรรมเนี่ยทำให้คะแนนคุณทักษิณเรียกว่าที่จับขึ้นไม่ขึ้นครับเป็นตัวเป็นว่ายังไม่เห็นการขึ้นที่โดดเด่นต้องพิสูจน์ครับไอ้นี่ยังไม่เห็นที่ต่างการขึ้นตอนนั้นก็คาดว่าการปรับครม.จะทำให้เพื่อไทยและบารมีต่างๆเนี่ยมันดีขึ้นตอนนี้ไม่เห็นฮะคะแนนนิยมของพรรคความน่าเชื่อถือของผู้คนในเหนืออีสานดีขึ้นไหมโอ้โหนี่เป็นการสนับสนุนใหญ่ถึงวันนี้ไม่ได้ดีขึ้นเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งมาที่ผ่านมามี2พื้นที่นำริ้วเลยที่ไหนเหนือกับอีสานครับเหนืออีสานอยู่แล้ว
เหนืออีสานเป็นถิ่นสำคัญแล้วไหนบอกซิว่าครม.ร่วมคณะรัฐมนตรีคุณเศรษฐามีเหนือกับอีสานกี่คนเหนืออีสานมีคุณเกรียงใช่ไหมอุบลใช่ไหมมีจุลพันธ์นะจากเชียงใหม่แล้วก็คุณจิรพรสินธุไพรจากร้อยเอ็ดใช่ไหมสามใช่ไหมมีอีกไหมมีสมศักดิ์เทพสุทินที่สุโขทัยอ๋อนั้นนับนะลืมไปแล้วเนี่ยเห็นไหมล่ะเออก็สี่อ่ะคุณตอบมาสิอ่ะเหนืออีสานนี่มีสี่เหรอเออน่าจะหมดแล้วมั้งเนี่ยเห็นไหมล่ะเอออ่าอย่างคุณชุนชยาเมื่อก่อนหน้านี้จากไหนไอ้หนองบัวอ๋อแต่ว่ามันถูกแทนมาโดยจิรพรไปแล้วอ้าวตอบคำถามกันคะแนนในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจประชานิยมที่เป็นรูปธรรมอ่ะตอนนี้ดีขึ้นไหมคำถามตรงนี้ตรงที่ว่าจะวัดอนาคตเลยครับคือยังไงแล้วแต่เนี่ยหัวใจสำคัญของคะแนนนิยมของเพื่อไทยเนี่ยวัดที่เรื่องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจนะฮะเพราะแบรนดิ้งความคาดหวังของเพื่อไทยทุกครั้งที่มาเป็นรัฐบาลเนี่ยเขาหวังที่จะฟื้นฟูเรื่องเศรษฐกิจตรงนี้ที่ผ่านมา7เดือนเนี่ยยังเป็นคำถามอยู่เพราะนโยบายหลักๆเช่นเรื่องแก้หนี้ Digital Wallet เนี่ยมันถูกตั้งคำถามเยอะและเรื่อง Digital Wallet เนี่ยปะทะกับใครไม่ปะทะปะทะกับแบงค์ชาติไงใช่ปะทะกับแบงค์ชาติและคนที่ปะทะคือนายกดีคือประธานแบงค์ชาติและคนที่ประธานคือใช้ต้นทุนทั้งนายกเลยคือนายกไปประธานเองใช่มันนี่หัวหน้าทีมเศรษฐกิจจะใครมันเลยกลายเป็นปมปัญหานี่แหละแล้วมันนี่คือต่อมาเป็นปัญหาอยู่ที่บอกว่าเพื่อไทยมันไม่เหมือนเดิมและอนาคตถ้าแก้สิ่งเหล่านี้มันเดินไปไม่ได้นะครับมันคืออะไรคะแนนส.ส.เขตบ้านใหญ่ในอีสานในเหนือกลางมันหนุนอยู่หรือเปล่าครับถ้าไม่หนุนเมื่อไหร่เพื่อไทยไม่เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมนะต่อมาคะแนนนิยมในกทม.เนี่ยแม้ว่ามันขึ้นกับกระแสแต่อย่าลืมมันผูกติดไปกับการแก้ปัญหาและความนิยมของรัฐบาลเรื่องเศรษฐกิจนะใช่หัวใจสำคัญอยู่ที่เศรษฐกิจเลยปัญหาตอนนี้เขาบอกเพื่อไทยอ่ะผลจากการปรับครม.รอบนี้มันไม่เหมือนเดิมมันไม่เหมือนเดิมเพราะมันมีรอยร้าวซึ่งนายกเนี่ยทราบดีนะตอนนี้ก็บอกว่าให้ไปจัดการเรื่องรอยร้าวอะไรความไม่พอใจในเพื่อไทยครับและไม่ว่าในพื้นที่กลุ่มคนเสื้อแดงต่างๆนายกเนี่ยฮะวันที่อะไรวันที่5ที่6เนี่ย5ที่6พฤษภาคมเนี้ยนายกจะไปที่มหาสารคามที่101นะและในวันที่3ที่จะถึงเนี่ยวันศุกร์เนี่ยก่อนเนี่ยเพื่อไทยเขาจะแถลงผลงานรัฐบาล3ไอ้ใน10เดือนนะคุณอุ๊งอิงผมฝากไว้นะรอบนี้ดูให้ดีให้เข้มแข็งนะครับครับอย่าให้ความนิยมเป็นความนิยมที่จัดตั้งนะเออเพราะมันมี after shock อยู่ข้างในที่รอปั่นป่วนจากการปรับครม.ครับเหตุเพราะว่าตัวจริงเสียงจริงที่ทุ่มเทและยอมฮาราคีรีตัวเองเนี่ยถึงตอนนี้ยังทำใจไม่ได้แน่นอนครับนายกทราบว่าโดยเพราะแกนหลักๆโดยเพราะ3ท่านเนี่ยทั้งดร.พงษ์เพชรชุลละเอียดคุณยยาพรมมาคุณหมอชูนาศรีแก้วที่ออกไปเนี่ยมีความรู้สึกยังไงซึ่งแน่นอนครับนักข่าวไปถามท่านนายกแต่เมื่อวานก่อนนู้นก็มีคำตอบว่านายกเข้าใจและพยายามที่จะเคลียร์ปัญหากับทั้ง3ท่านครับนะครับท่านรัฐมนตรีช่วยชยาท่านรัฐมนตรีพวงเพชรเองก็เป็นบุคคลที่ยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กันมาระหว่างในช่วงของการเลือกตั้งนะครับผมก็เคยพูดว่าพี่หมอชลน่านเองก็เป็นคนที่ช่วยติวเวลาผมจะออกลงพื้นที่หรือว่าวิธีการปราศัยต่างๆนะครับเราก็ต่อสู้ด้วยกันมาแต่ยืนยันว่าไม่ได้เป็นเรื่องส่วนตัวไม่ได้มีการขัดแย้งอะไรนะครับแต่ก็เข้าใจว่าท่านคงมีความผิดหวังแต่ว่าเดี๋ยวก็มีการพูดคุยกันก็หวังว่าทุกอย่างก็จะเดินไปข้างหน้าได้นะครับนายกทราบตอนนี้โยนเรื่องของเพื่อไทยอย่าศึกเนี่ยให้ครม.นี่อีกตัวหนึ่งพี่วีบอกว่าวันที่เท่าไหร่วันที่นายกไปวันที่3พฤษภาคมเนี่ยแถลงผลงาน10เดือนนะแล้ววันที่5ที่6เนี่ยไปมหาสารคาม101เออพี่วีผมว่าถ้านายกลงพื้นที่เสื้อแดงลงพื้นที่ที่หลักแล้วน่ะสิ่งที่นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคเพื่อไทยควรทำอย่างยิ่งเชิญสสศรีสะเกษใกล้ๆสุรินทร์มหาสารคามเจอด้วยไหมลอยเอ็ดมาคุยกันเลยเพราะคนเหล่านั้นมีความในใจอยู่ครับเพราะศรีสะเกษก็ยกจังหวัดไหมยกจำได้ไหมยกจังหวัดเนี่ยบอกว่าจะล้มล้างทั้งจังหวัดคุณดูงี้ไงจำได้เออแล้วเข้ามาทั้งแผงปรากฏว่าคุณไอจุลีพรใช่ไหมจุลีพรสินธุไพรสสสองสมัย
ป็นรัฐมนตรีจากร้อยเอ็ดใช่แต่เสียเกียรติยกจังหวัดไม่มีตัวแทนไม่ได้เป็นเพราะนั้นต้องไปแล้วแต่นั้นก็เชิญมาเชิญมาคุยเลยเคลียร์เลยอันนี้เรื่องนึงอันนี้ก็แนะนำที่ดีเรื่องต่อมานี่นายกรัฐมนตรีทูลเกล้าไปแล้วคุณมาลิศเสงี่ยมพงศ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรอโปรดเกล้าอยู่ทูลเกล้าไปแล้วครับอันนี้ก็ต้องคุยเหมือนกันว่าจะทำยังไงที่ให้กระฉับกระเฉงและตอบโจทย์นายกรัฐมนตรีคนเพื่อไทยเขารู้ดีครับรู้จักฝีมือดีอ่ะตูดปูนี่ปูเนี่ยเป็นยังไงอ๋อเอางี้แล้วกันนานนะทำงานมานานคุณเนี่ยรู้จักคุณทักษิณตั้งแต่คุณทักษิณเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศใช่ทำงานใกล้ชิดกับท่านนายกปูยิ่งลักษณ์ชินวัตรแล้วก็เป็นที่ปรึกษาอยู่ตอนนายกเศรษฐาไปต่างประเทศก็อยู่ด้วยกันใช่รู้ฝีมือกันอยู่แล้วนี่ตอนคุณปานปรีเดินไปไหนเนี่ยท่านทูตปูเนี่ยเดินตามหลังต้อยๆๆอยู่นะอ๋อเป็นที่ผมเห็นมาหลายรอบแล้วใช่ๆๆๆทำงานลุกลับต้องตอบโจทย์ได้ร้ายกว่านั้นครับต้องทำให้องคาพยพภายในเพื่อไทยหนุนทูตปูด้วยนะครับถ้าไม่หนุนทูตปูมีปัญหาแล้วล่ะส่วนหมอชลน่านตอนนี้กระแสก็ดังมากว่าจะหาทางกลับสภาแต่ต้องไปแก้ปัญหากับอาจารย์มนอนฮะถ้าจะให้หมอชลน่านกลับมานั่งประธานสภาแล้วกับอาจารย์นอต้องคุยดีๆนะใช่เพราะเป็นผู้ใหญ่เหมือนกันเดี๋ยวจะแก้ปัญหาอย่างในเพื่อไทยแต่จะสร้างปัญหาพรรคร่วมนะนี่หมอชลน่านนะตอนนี้ครับใครโทรหาเจอบ้างปิดโทรศัพท์ไปเลยนี่เข้าป่าเข้าดงผ้าพรมเข้าไพรทุดงแล้วสมาธิแล้วทุดงแล้วอ่ะอโหสิกรรมอโหสิครับนี่คือเพื่อไทยไม่เหมือนเดิมต้องดูต่อไปว่าหัวหน้าพรรคอย่างคุณอุ๊งอิ๊งท่านนายกเศรษฐาแล้วแกนำหลักๆในเพื่อไทยจะแก้ปัญหานี้อย่างไรกับเพื่อไทยไม่เหมือนเดิม